ไปดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยครับสังคมก็จับตาเช่นเดียวกันนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับน้องนายวัย2ขวบที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ตัวร่างของน้องถูกอำพรางไว้ในตู้เย็นทางคดีเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการคุมตัวพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไป2คนใช่มั้ยครับแบงค์กับก้อยก็ไปสอบปากคําเค้นสอบในมุมของแบงค์กับก้อยเนี่ยก็ให้การบอกว่าตัวน้องเนี่ยสำลักข้าวเหนียวจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ตัวเขาเองก็กลัวในเรื่องของข้อกฎหมายไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องอำพรางศพน้องยัดใส่ไว้ในตู้เย็นทีนี้เรารอกันนะครับในเรื่องของผลการชันสูตรของน้องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยข้าวเหนียวติดคอจริงหรือเปล่าจนทำให้น้องตายหรือเป็นประเด็นที่ถูกทำร้ายร่างกายเพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้าเหมือนกันว่าตัวของแบงค์เองเนี่ยมีพฤติกรรมที่ชอบความรุนแรงใช่ไหมครับอีกด้านหนึ่งครอบครัวของน้องก็ยังคงทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอาความคืบหน้าเรื่องของผลการชันสูตรพลิกศพของตัวน้องนายกันก่อนน้อง2ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเบื้องต้นทางตำรวจเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการขาดอากาศหายใจนะครับโดยมีเศษข้าวเหนียวติดค้างอยู่ที่หลอดลมของน้องนายซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของแบงค์พ่อเลี้ยงแล้วก็ก้อยซึ่งเป็นแม่เลี้ยงนะครับรวมไปถึงปู่อู๊ดปู่อู๊ดเองเนี่ยเป็นคุณปู่ตาบอดที่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันที่ไปพบศพอะครับซึ่งรายงานเบื้องต้นก็คือปู่อู๊ดเนี่ยเป็นคนที่นำข้าวเหนียวส่งให้เด็กกินโดยผลชันสูตรของแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่พบบาดแผลตามร่างกายหรือร่องรอยบาดแผลที่จะทำให้เสียชีวิตได้นะครับทางด้านของพันตำรวจเอกสมพงษ์วงศ์ศรีสุนทรครับรองผู้การนนทบุรีบอกว่าคดีนี้เบื้องต้นดำเนินคดีกับก้อยกับแบงค์ในข้อหาก็คือไม่แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพส่วนตัวในแบงค์เนี่ยไปตรวจพบสารเสพติดในร่างกายด้วยก็เลยต้องแจ้งข้อหาเสพติดให้โทษอีกข้อหาหนึ่งครับสำหรับคดีนี้ผู้ต้องหามีกี่คนแล้วตั้งข้อหาอะไรบ้างครับคดีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ดำเนินคดีกับสองสามีภรรยาซึ่งรับเด็กคนตายมาเลี้ยงนะครับในข้อหาเบื้องต้นก็คือไม่แจ้งเหตุแล้วก็ซ่อนเร้นอำพรางศพครับไม่อย่างนี้จะมีการดำเนินคดีกับคุณปู่ไม่ฮะคุณปู่เขาเป็นผู้พิการนะครับแล้วก็มีพยานว่าเขาก็รักเลี้ยงดูเด็กคนนี้ครับคงไม่ทำร้ายทำอะไรครับก็คือสรุปคดีนี้เป็นอุบัติเหตุเสียชีวิตยังครับยังครับเรารอผลการชันสูตรเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานแวดล้อมให้ละเอียดอีกครั้งนึงครับซึ่งประเด็นผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยหลักๆ ก็คือร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยอ้างว่าคือมารู้ว่าเด็กตายตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วเด็กเคยมีบาดแผลก็คือร่องรอยที่ถูกในแบงค์กัดที่แขนขาเนี่ยก็เดี๋ยวตามกันต่อว่าตำรวจจะดำเนินการในการที่จะแจ้งข้อหา2คนนี้ในข้อหาทำร้ายร่างกายหรือเปล่าคือร่องรอยหลักฐานเนี่ยโอเคพฤติกรรมของแบงค์อาจจะเคยทำมาก่อนแต่ผลการชันสูตรเนี่ยไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้น้องตายอะครับประเด็นก็คือ2คนนี้ตกใจปล่อยศพน้องทิ้งไว้ในห้องเปิดแอร์ทิ้งไว้จนกระทั่งเช้าวันที่6ตัดสินใจห่อร่างเด็กแล้วก็เอาเข้าไปใส่ในตู้เย็นหลังจากที่ร่างเด็กเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าส่วนประเด็นที่คุณปู่ล่ะที่อ้างว่าอ้าวผลชันสูตรชัดแล้วว่าข้าวเหนียวติดคอแล้วที่2คนนี้เขาอ้างว่าคุณปู่เป็นคนป้อนข้าวเหนียวให้ตัวของปู่เนี่ยจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าทางตำรวจบอกว่าปู่เนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตานะครับแล้วก็มีพยานยืนยันว่าเขาเลี้ยงดูรักใคร่เด็กคนนี้เป็นอย่างดีจึงไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรใดๆกับปู่เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เจตนาแต่อย่างไรก็ตามตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแล้วถ้าเกิดพบข้อพิรุธสงสัยในคดีจุดไหนอีกก็จะทำการสืบสวนหาความจริงเพื่อให้ได้คำตอบแล้วก็อธิบายให้กับสังคมรับทราบทางพันตำรวจเอกสมพลเองยังบอกว่าตอนนี้เหลือแต่ในเรื่องของผลการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องของการสอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุพยานแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับส่วนเรื่องที่พ่อของเด็กติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก็สามารถไปแจ้งความได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กที่ไปตรวจสอบพบร่องรอยการถูกกัดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ในส่วนของพ่อแท้ๆของเด็กเบื้องต้นทางตำรวจเตรียมนำตัวพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงทั้ง2คนนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกนะคะพันตำรวจเอกสมพงษ์ที่ดูคดีนี้เนี่ยเมื่อวานช่วงประมาณ4โมงเย็นที่สภ.บางบัวทองก็ประชุมเกี่ยวกับคดีนี้นี่แหละแล้วก็เน้นย้ำคือผลที่ออกมาในการผ่าพิสูจน์ศพอะค่ะคือตอนนี้มันยังเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการคงต้องรอผลชันสูตรที่เป็นทางการออกมาอีกทีโดยทางด้านของพันตำรวจเอกสมพลก็ย้ำว่าน่าจะประมาณกลางสัปดาห์นี้ค่ะสักประมาณวันพุธผลจะออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์แต่อันเนี้ยน่าสนใจยังปกปิดบางอย่างอยู่ดังนั้นตำรวจบอกเลยว่าขอให้สอบละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ส่วนอีกหนึ่งตัวละครคุณสัตคุณคุณผู้ชมน้องสาวของนายแบงค์อะค่ะตำรวจเองเขาก็เรียกมาสอบปากคำนะก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำบางอย่างข้อมูลที่ให้มาเนี่ยก็สอดคล้องกันกับผู้ต้องหาสองคนตอนเนี้ยที่ตำรวจให้น้ำหนักเห็นบอกว่าน้ำหนักจะให้ไปทางเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าแล้วก็ย้ำว่ามันยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มอยู่ในสำนวนและประเด็นน้องสาวของนายแบงค์อะค่ะถือว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นกับการอำพรางศพและหลังจากนี้ต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะถ้าจะหนักก็คือรู้แล้วว่าน้องเสียชีวิตคือเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุจากการสำลักอาหารเนี่ยแต่ทำไมไม่แจ้งไม่แจ้งไม่พาไปโรงพยาบาลแล้วก็ยังปล่อยทิ้งไว้แถมยังอำพรางศพอีกเอาศพไปใส่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยนะครับแล้วภาพที่เห็นกันออกมาในโซเชียลมีเดียเองก็หดหู่ใจกับคดีนี้ก็เดี๋ยวตามกันขณะเดียวกันครับทางด้านมุมครอบครัวก็คือพ่อแท้ๆของน้องครับปรากฏว่าไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับในบ้านหลังที่เป็นจุดที่ไปพบศพน้องในห้องนั้นในตู้เย็นที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวได้เจอกับพ่อแท้ๆของน้องนายนะครับนพรัตน์ดวงงามบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีการทำร้ายร่างกายในลักษณะแบบนี้กับตัวน้องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าตัวของแบงค์อ่ะที่ไปฝากลูกเอาไว้อ่ะน่าจะเป็นคนดีก็เลยยอมเอาลูกไปให้เขาเลี้ยงแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ครับตอนนี้ยังรู้สึกเสียใจแล้วก็ยังติดใจกับผลชันสูตรอยู่ในส่วนของเรื่องคดีความหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปแจ้งความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินคดีย้อนหลังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เขาสงสัยว่าน้องถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณปู่บอกว่ามีการทำร้ายร่างกายกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเลยครับว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ไม่เคยรู้ว่าไม่เคยทราบเพื่อนเราเป็นคนนิสัยยังไงทำไมเราถึงกล้าให้ลูกเขามาเลี้ยงก็ดูรวมเขาเป็นคนดีครับที่เชื่อไปหาผมนะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากพี่ปู่บอกนี้ครับใช่ครับอีกคนหนึ่งที่นักข่าวไปเจอตอนช่วงที่ทางครอบครัวไปนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องเนี่ยแหละครับก็คือนายสมบุญครับคนนี้นี่เป็นปู่ของนายแบงค์นะครับอันนี้เล่าให้ฟังอีกมุมเลยอะว่าแบงค์เนี่ยตีน้องนายทุกวันตัวเขาเนี่ยแหละเป็นคนห้ามห้ามแล้วก็ไม่ฟังไม่พอโดนด่าสวนกลับมาอีกต่างหากว่าไม่ใช่เรื่องของเขาค่ะแฟนของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าตีด้วยหรือเปล่าน่าจะหมายถึงก้อยอะครับถ้าเขาเป็นคนแบบนี้อยากจะให้พ่อหมายถึงว่าตัวพ่อแท้ๆของน้องนายเนี่ยมารับกับไปเลี้ยงตั้งนานแล้วอะไม่ปล่อยให้น้องต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้ประเด็นก็คือถามว่าเอาแล้วทำไมไม่ไปช่วยไม่ไปแบบแจ้งตำรวจในเรื่องของเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายตัวของนายสมบูรณ์บอกว่าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งแต่ว่าสงสารเด็กนะครับขณะเดียวกันประเด็นที่มีการป้อนข้าวเหนียวให้น้องเนี่ยยืนยันนะครับว่าป้อนข้าวเหนียวให้น้องจริงแต่มันก็ไม่ได้เป็นคำใหญ่มากจนที่ทำให้น้องจะสำลักอะครับทุกวันนั่นแหละตีนายตีหนักไหมตีไม้ไอ้แบนๆนี่ยังไม้มันทัดเรานี่แหละตีแรงใครตีแบงตีหรือใครตีแบงตีแต่ไม่รู้ผู้หญิงตีหรือเปล่าไม่รู้พ่อบอกว่าไปตีเขาทำไมเด็กต้องคุยกันดีๆคุยมันดีๆที่พ่อก็บอกว่าถ้าลูกเราเขาตีแบบนี้เราจะไม่เสียใจเหรอก็พูดไปหมดด่าไปหมดอ่ะเขาไม่จะมาว่าไม่ใช่เรื่องของพ่อไม่ต้องมาพูดไม่ใช่เรื่องของกูได้ยินเสียงกูเสียดายสงสารเด็กนี่ค่ะปู่บอกแบบนี้ไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่ตามที่คุณปู่บอกอะเป็นผลมาจากการติดยาเสพติดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ในแบงก์เองก็มีหนึ่งข้อหาก็คือเสพสารเสพติดด้วยเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้ในขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดไผ่เหลืองกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศที่นี่เนี่ยพ่อของน้องเดินทางมาที่วัดไปดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนเตรียมสถานที่เลยหลังจากที่ไปรับศพลูกชายมาเจ้าตัวบอกว่าจะทำการชาปนกิจทันทีไม่มีการสวดศพใดๆเพราะว่าศพของน้องอ่ะเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วส่วนเรื่องที่ผู้ก่อเหตุ2คนแบงค์กับก้อยให้การว่าข้าวเหนียวติดคอจนทำให้น้องเสียชีวิตหัวอกคนเป็นพ่อ
คุณผู้ชมคุณสัตคุณพ่อบอกไม่เชื่อแต่เชื่อว่าที่ลูกเสียชีวิตเพราะทั้งสองคนนั่นแหละทำร้ายน้องเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับในแบงค์ก็รู้ว่าแบงค์เนี่ยเป็นคนเสียงดังและก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อนก็เลยมั่นใจว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากการทำร้ายร่างกายไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งของเมื่อวานนี้ที่วัดไผ่เหลืองมีจังหวะหนึ่งที่หลายๆคนเห็นภาพนี้แทบจะหลั่งน้ำตาตามเพราะว่าพ่อของน้องอะค่ะมาเคาะโลงศพบอกกับน้องนะคะพูดกับน้องว่านำขนมที่ชอบมาให้จังหวะหนึ่งโอบกอดโลงศพแล้วก็ร้องไห้ด้วยพาไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะเรียกชื่อจริงเลยนะที่จะไปโรงงานมีอะไรบ้างในนั้นบอกให้เรากินมีส้มมีไข่มีอะไรบ้างมีส้มมีไข่ดูส้มหนูชอบกินมากเลยส้มเนี่ยค่ะคือพ่อบอกพ่อเอาไข่เอาขนมเอาส้มที่หนูชอบมาให้แล้วนะแล้วก็โอบกอดลงศพด้วยความเศร้าโศกเสียใจอยู่สักพักนึงอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจนะคะภายในเวลา9นาฬิกาด้วยค่ะอีกช่วงนึงที่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านฝั่งของก้อยและแบงค์เนี่ยเดินทางไปเคารพศพน้องนะครับหลังจากที่ปู่ของแบงค์ที่ระบุว่าเป็นคนป้อนข้าวเหนียวให้ใช่ไหมย่าของแบงค์แล้วก็น้องสาวของแบงค์ที่รอดูว่ารู้เห็นในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็ก้อยเนี่ยนะครับถูกสอบปากคำอย่างละเอียดปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพาทั้ง4คนนี้มาที่วัดไผ่เหลืองด้วยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพน้องนายโดย4คนแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องนายเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยเป็นเหตุที่เดินทางมาที่วัดนะครับปรากฏว่าช่วงที่4คนได้ไปจุดธูปไหว้น้องนายอะครับญาติของน้องนายเนี่ยตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้นที่เอาศพน้องนายไปแช่ตู้เย็นแล้วไม่ยอมแจ้งเจ้าหน้าที่ถึงขั้นที่ว่าพ่อแท้ๆของน้องนายเนี่ยยังไม่อยากเชื่อเลยครับว่าข้าวเหนียวติดคอลูกชายน่าจะเป็นการทำลายร่างกายมากกว่าเพราะคนข้างบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่น้องจะเสียชีวิตนะครับมีการถูกตบตีอยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าจะมาขอขมาก็พร้อมจะให้อภัยเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วคงแก้ไขอะไรไม่ได้สวดศพแค่1คืนเพราะว่าร่างของน้องเริ่มที่จะเน่าอย่างที่บอกไปถ้าน้องนายได้ยินพ่อก็อยากจะบอกว่าพ่อรักลูกมากครับคิดว่าเขาทำร้ายมาก่อนป่ะคิดครับเพราะว่าได้ข่าวว่าตบตีลูกผมตลอดไปเลยแล้วถ้า2คนเนี้ยมาขอเข้ามาพ่อหรือมาขอเข้ามาพ่อกับน้องเนี่ยพ่อจะให้อภัยมั้ยครับก็ข้ามาผมก็ให้อภัยครับเพราะว่ามันเกิดมาแล้วครับจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรคงไม่ได้หรอกครับถ้าน้องอยู่ตรงเนี้ยถ้าลูกตาอยู่ตรงเนี้ยคุณพ่อจะบอกกับน้องยังไงครับก็จะบอกเขาว่าผมรักเขานะคือสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้คือทำดีสุดแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่เราตามกันมาตั้งแต่ต้นนะเนาะแล้วก็สะเทือนใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการดำเนินคดีเดี๋ยวตามกันต่อหลังจากนี้ว่าจะถูกแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในส่วนของก้อยแล้วก็แบงค์รวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยนะครับ